ค่ะธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก่อนกลับนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ธรรมจารึกนะคะซึ่งวันนี้ท่านพระดร.อาจารย์ท่านก็จะพาพวกเรานะคะนมัสการค่ะท่านเจริญพรอันนี้ก็เป็นโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชพอเพียงเพื่อเพียงพอตอนนี้เราก็มีคณะศรัทธาญาติโยมมาเยี่ยมชมเรื่อยๆเป็นระยะทุกวันเนาะไม่แล้วก็เราจะมีแต่ละกระถางแล้วก็ให้บูชา3เหรียญ5เหรียญเสร็จแล้วแต่ว่าจะเป็นถือให้หน่อยแต่ว่าจะเป็นของใครใครที่หมายถึงว่าใครอยากจะได้สะระแหน่อยากได้ผักแพลวผักไผ่เดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผลงานจากฝีมือของโยมเองใช่แล้วก็เนื่องวันคล้ายวันเกิดนะคะโยมก็เลยถือโอกาสว่าสืบสานต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะโยมขอถวายนะคะจะเป็นบ้านเฮาพระร้อยอย่างนี้อ้อมเปียบพี่น้องอะไรนะผักไผ่ผักไผ่แล้วก็สารแหน่อันนี้ต้นอะไรไม่แข็งบ่เนี่ยก็เอามาหลายต้นใครที่หมายความว่าโยมถวายแล้วก็ใครที่มาวัดจะไปบูชาก็คุณพ่อคุณแม่คะนี่คือผลงานของลูกปลูกไว้แล้วก็จะถวายให้ป้าจารย์ใครที่มาวัดอย่างแม่สมมติว่าชอบต้นไหนแม่ก็หยิบไปเลยแล้วบูชาที่วัดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคุณพ่อว่าใช้ได้ไหมคะแบบนี้นี่คือสหรัฐอเมริกานะคุณผู้ชมต้นพริกก็มีค่ะต้นพริกก็มีค่ะพริกนี่เผ็ดมากมาจูงูให้หลายตั้งหลายตั้งอ่ะกินกระเมินเรียบมาอ่ะยมรถก็มามาแม่มาไปเข้าไปเราไปตรงนู้นดีไหมตรงพระมุมพระดีไหมมุมพระมาเออนั่นแหละให้เราอยู่ให้น้องถ่ายรูปด้วยนี่มุมพระอาจารย์ดีกว่าน้องให้น้องถ่ายรูปเอากล้องถ่ายสวยๆนะที่นี่นะคะถ้าใครมานี่จะแบบกล้องตามเข้ามาเลยที่นี่นะคะจะมีทั้งตะไคร้มีต้นมะละกอด้วยอย่างแม่วิไลที่จะชอบแคนตัสชอบของแพงชอบของแพงนะแล้วดอกมันสวยค่ะเวลาออกดอกมันจะสวยงามสวยไหมมีประเทศมีหลายต้นนะคะอันนี้ของเราถ่ายภาพนิ่งนะแล้ววิดีโอไอ้คันนู้นไอ้ของไหนนะวิดีโอไม่ดีตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไรค่ะใครอยากได้ต้นไม้ก็มาได้ที่นี่นะคะกระจายนะให้กระจายจะได้มองคุณรถไปฝั่งนี้ดิคุณรถอ่ะฝั่งนี้ก็ได้ออกไปว่าไอ้เสียงเขาฟังก็ได้โอเคค่ะเสียงเขาฟังก็ได้โอเคค่ะให้น้องมาอันนี้เดี๋ยวก็จะคุณพ่อก็จะอีก100วันใช่ไหมเดี๋ยวนานครับพระพุทธรูปองค์นี้ท่านได้มาจากเฟซโน่จากเฟซโน่อังกามาเลยนะนี่ผักอันนี้อะไรนะผักข้าวตองผักข้าวผู้ข้าวผู้ข้าวผู้ข้าวอันนี้ผักเนี่ยใครที่มานะคะใช่ไหมแม่สามารถบูชาได้เลยมาแบ่งปันแล้วก็หรือใครที่มาไม่อยากมาบูชาแต่อยากมาถวายก็มาถวายได้มีเศรษฐกิจพอเพียงแม่บอกได้เลยว่าใครที่ตามคุณนะแม่ทีวีนะแม่นะหนูจะปลูกผักที่บ้านที่นาแค่ 3-4 คืบนะคะเราสามารถทำกินได้อย่างเราจะตำแตงเนี่ยถามว่าบ้านเราอยู่ต่างไกลจากตลาด2ชั่วโมงแล้วตอนนี้ที่บ้านสวนแม่จะปลูกมะละกำลังขึ้นมาประมาณ2คืบนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเอาตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างว่าลองตากล้องซูมเข้าไปนะคะว่าจะมีตะไคร้ด้วยนะคะแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคือแม่บัวใช่มั้ยแม่บัวเป็นคนดูแลขอทีมงานมาดูต้นมะเขือเปาะนี่นะคะมะเขือเปาะมีใบยะนางบ้านเราด้วยสายไหนใบยะนางนี่ใบยะนางนี่คือไมกาเหรอเนี่ยใช่โอ้โหช่วยกันครับช่วยกันทำมาสัมพันธ์นะคะทำไมนี่ตำลึงก็มีนะคะนี่ตำลึงก็มีนะคะนี่ขิงหรืออะไรเนี่ยมะกรูดท่านอาจารย์มะกรูดเนี่ยมีไผ่ใช่ไหมคะทำไมมันหยิบอย่างเงี้ยมะละกอก็มีนะคะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยมะละกอหน้ากระดานถือไว้นี่คือขนาดต่ำๆนะบางหน้าเลยบางหน้าจริงๆต้องต่ำๆลงเอียงแบบเนี้ยเศรษฐกิจพอเพียง
ตะก้องนะคะพาไปตรงดูพี่ขี้หนูสิคะตรงไหนแม่ให้พาชมสวนหน่อยนี่ดูพี่ขี้หนูนะคะดูพี่ขี้หนูนะคะนี่เห็นไหมคะกำลังสวยงามเลยพริกอันนี้ดำน้ำพริกกะปิอร่อยใช่มีใบอะไรมั้งอันนี้ใบนี่กินได้นะเนี่ยกินได้หมดมีต้นฝรั่งด้วยนะคะเห็นไหมคะฝรั่งอันนี้ต้นอะไรต้นมะเขือนี่มีต้นมะขามเทศด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ไปปลูกที่บ้านนะคะฮอลลีวูดมาที่นี่ได้เลยนะคะหูต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเวลามันเหลืองมาเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้มะเขือปอกนะคะมะเขือปอกที่เราเอาไปทานกับน้ำพริกกะปิอะค่ะต้นเดียวก็ผลงานของแม่บัวนะคะเห็นด้านหลังแปลงหรือเปล่าเนาะไม่รู้นะอ้อมมาทางนู้นเลยอ้อมมาเนี่ยดอกเจ็ดสียังมีไม่น่าเชื่อเนาะดอกเจ็ดสีอันนี้คือพริกอะไรนะคือพริกแบบเนี้ยต้นเนี้ยพริกเหรอจ้ะทำจริงจ้ะนึกว่ามะเขือเทศใช่ไหมเป็นพริกค่ะแต่ว่าเป็นแบบเป็นไม้ประดับเนาะค่ะนี่คือกะเพราต้นกะเพราควายถือว่ามีดอกไม้ครบนะคะแล้วตรงนี้จะมีที่คือถ้าส่งที่หลังจากว่างงานท่านก็จะมาลดต้นไม้อาจารย์คะสรุปข่าวนิดนึงก่อนจะลาคุณผู้ชมนะคะก็อยากจะนิมนต์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังถามว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี้ยังแบบยังทำได้สวยแบบนี้มีต้นกล้วยดูแล้วเหมือนเมืองไทยนะครับก็คือเราก็เป็นวิธีของเอเชียปลูกผักพื้นบ้านซึ่งเป็นสมุนไพรเป็นผักและสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอาหารหลายอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยที่เป็นอาหารหลายอย่างนี่เราก็สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชเพียงพอเพื่อพอเพียงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากคนไทยเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วร่วมด้วยช่วยกันปลูกแล้วก็แจกแรกปลูกกินแรกปลูกกินเหลือแล้วก็นี่ยังมีนะเนี่ยใช่ดูดิโอ้ยังไงก็กับขอบคุณท่านนะคะท่านนี้อยากให้ท่านนะคะอวยพรญาติๆเมื่อวานนี้มาอวยพรวันเกิดท่านนะคะผ่านไปเลยค่ะนี่เมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมมาอย่างฝั่งข้างเนาะมาสั่งสรรค์เป็นอย่างดีกันเลยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งทางคณะสงฆ์ก็รู้สึกความรื่นปิติยินดีก็ต้องขอโฆษณาก็ขอเพลิดเพลินให้ทุกท่านที่มาร่วมงานระหว่างผู้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปคุณผู้ชมค่ะรายงานสดนะคะจากพื้นที่ธรรมจารึกวอร์ทอนวูดแคลิฟอร์เนียทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ